สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้เราก็กลับมาเจอกันในช่วงเกรดสงครามช่วงที่เราจะนำความรู้ที่เกี่ยวกับสงครามมาสรุปให้ฟังแบบสั้นๆซึ่งวันนี้หัวข้อของเราก็คือเกราะของเรือประจัญบานแต่ละส่วนเรียกว่าอะไรบ้างหมายเหตุนะครับเรือบางลำอาจไม่ได้มีเกราะตามนี้ขึ้นอยู่กับดีไซน์ของแต่ละประเทศนะครับมาเริ่มกันที่ส่วนแรกซึ่งหากคุณผู้ชมดูคลิปของผมบ่อยคุณจะต้องได้ยินเกราะส่วนนี้เป็นส่วนแรกนั่นคืออาร์เมอร์เบลหรือเบลอาร์เมอร์ครับเบลอาร์เมอร์เป็นชั้นของเกราะโลหะหนักที่เคลือบอยู่ภายในตัวเรือด้านนอกของเรือรบโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเกราะส่วนนี้จะอยู่บนเรือประจัญบานเรือลาดตระเวนและเรือบรรทุกเครื่องบินจุดประสงค์ของเกราะส่วนนี้มันถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันขีปนาวุธไม่ให้ทะลุไปถึงหัวใจของเรือรบเมื่อโดนกระสุนปืนใหญ่หรือตอร์ปิโดใต้น้ำเบลอาร์เมอร์จะดูดซับแรงกระแทกจากการระเบิดด้วยความหนาของกรอบบวกกับความแข็งแกร่งที่สูงมากนอกจากนี้นะครับเรือบางลำอาจมีการออกแบบเกราะให้มีความลาดเอียงเพื่อเปลี่ยนทิศทางของกระสุนปืนรวมไปถึงตอร์ปิโดได้อีกด้วยซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเบลอาร์เมอร์หลักจะหุ้มเรือรบตั้งแต่ดาดฟ้าหลักจนถึงระยะใต้แนวน้ำเลยนะครับเกราะส่วนที่2อาร์เมอร์ซิตาเดลอาร์เมอร์ซิตาเดลเป็นเกราะส่วนที่ป้องกันพื้นที่รอบเครื่องจักรและพื้นที่แมกกาซีนของปืนใหญ่โดยมันประกอบขึ้นจากเกราะดาดฟ้าเรือวอเตอร์ไลน์เบลและกำแพงกั้นน้ำตามขวางซึ่งส่วนนี้ถือว่าเป็นเกราะที่มีความสำคัญมากหากมีกระสุนปืนใหญ่หรือระเบิดสามารถเจาะทะลุเข้าไปได้ก็อาจเกิดการระเบิดครั้งใหญ่บนเรือรบเลยก็ได้นะครับเกราะส่วนที่3ตอร์ปิโดบัคเฮดตอร์ปิโดบัคเฮดเป็นส่วนที่คอยป้องกันความเสียหายจากตอร์ปิโดมีลักษณะเป็นแผ่นเกราะซ้อนกันสูงสุดถึง4อันผนังกั้นด้านในสุดมักเรียกว่าแผงกั้นยืดมันจะคอยดูดซับแรงสั่นสะเทือนจากตอร์ปิโดโดยตอร์ปิโดบัคเฮดนะครับมันถูกออกแบบมาเพื่อให้เรือสามารถลอยตัวได้ถึงแม้ว่าตัวเรือจะโดนกระสุนหรือตอร์ปิโดเข้าชนใต้เบลอาร์เมอร์ก็ตามเกราะส่วนที่4ตอร์ปิโดเบลตอร์ปิโดเบลนะครับเกิดจากการประกอบกันด้วยส่วนต่างๆของชุดเกราะเบาเกราะส่วนนี้จะยื่นออกไปด้านข้างตามแถบที่ตัดกับแนวน้ำของเรือโดยตามทฤษฎีแล้วเกราะส่วนนี้จะดูดซับการระเบิดจากตอร์ปิโดหรือกระสุนปืนใหญ่ที่กระทบใต้แนวน้ำและทำให้เกิดความเสียหายภายในตัวเรือน้อยที่สุดซึ่งตอร์ปิโดเบลสามารถเรียกอีกอย่างว่า Side Protection System หรือ SPS หรือตอร์ปิโด Defense System หรือ TDSมาถึงเกราะส่วนที่5แล้วนะครับเราก็ยังคงอยู่กับส่วนป้องกันตอร์ปิโดเหมือนเดิมนั่นคือตอร์ปิโดโบสต์หรือส่วนนุนป้องกันตอร์ปิโดซึ่งส่วนนี้นะครับจะเป็นส่วนที่เรามองเห็นได้ง่ายที่สุดเพราะมันค่อนข้างเด่นชัดมากโดยมันจะอยู่ด้านข้างของตัวเรือทั้ง2ด้านใต้แนวน้ำลงไปโดยจุดประสงค์ของเกราะส่วนนี้คือเพื่อจุดชนวนตอร์ปิโดดูดซับการระเบิดและบรรจุน้ำท่วมไปยังพื้นที่ที่เสียหายภายในส่วนนุนของเกราะป้องกันนั่นเองครับต่อมานะครับเราจะมาดูเกราะบริเวณป้อมปืนกันบ้างเริ่มที่เกราะส่วนที่6 Casemate Armor Casemate Armor จะอยู่บริเวณแท่นปืนของเรือรบบริเวณดาดฟ้าเรือโดยเกราะส่วนนี้นะครับจะทำหน้าที่ป้องกันพื้นที่สำหรับปืนภายในตัวเรือรวมไปถึงโครงสร้างส่วนบนของตัวเรือนั่นเองครับเกราะส่วนที่7 Barbet Armorบาร์เบตอาร์เมอร์นะครับจะเป็นเกราะป้องกันที่มีลักษณะเป็นทรงกระบอกที่รองรับป้องปืนหนักโดยหน้าที่ของเกราะส่วนนี้จะทำหน้าที่ป้องกันโครงสร้างภายในป้องปืนไม่ให้กระสุนสามารถเจาะทะลุเข้าไปทำลายกลไกของป้องปืนได้และเกราะส่วนสุดท้ายก็คือกันเมาส์อาร์เมอร์ครับกันเมาส์อาร์เมอร์นะครับจะเป็นเกราะที่อยู่บริเวณปากกระบอกปืนของปืนใหญ่ทั้งด้านบนและด้านข้างโดยมันจะมีความหนาของเกราะที่มากกว่าจุดอื่นๆเพราะในป้อมปืนนะครับเต็มไปด้วยระเบิดกระสุนดินปืนซึ่งง่ายต่อการจุดระเบิดมากๆเลยนะครับถ้าหากมีกระสุนสักนัดทะลุเข้าไปแล้วจุดระเบิดได้เนี่ยคงไม่ต้องบอกนะครับว่าจะเป็นยังไงนอกจากเกราะที่ผมได้พูดมานี้นะครับมันก็อาจจะมียิบย่อยออกไปอีกเช่นเกราะหอบังคับการเกราะดาดฟ้าเรืออะไรพวกนี้นะครับซึ่งมันค่อนข้างที่จะตรงตัวมากผมเลยไม่ขออธิบายแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับความรู้เรื่องเกราะของเรือรบเป็นยังไงกันบ้างครับหวังว่าจะได้ความรู้เพิ่มเติมกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปของเราด้วยนะครับถ้าจะให้ดีนะครับก็กดติดตามช่องเราไว้ด้วยเลยจะได้ไม่พลาดความรู้ที่เรานำมาฝากนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ